ครับครับชี้แจงคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาองค์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนณวัดป่าบ้านตาดวันที่30มกราคมพุทธศักราช2554เวลา 2:49 นาทีองค์หลวงตามีอาการทรุดลงอยู่ในภาวะวิกฤตระดับความดันโลหิตเริ่มต่ำลงตรวจพบสมองหยุดทำงานเวลา 3:25 นาทีตรวจพบม่านตาขยายไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ฝ่ามือและฝ่าเท้าเวลา 3:40 นาทีชีพจร54ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต38ส่วน19มิลลิเมตรประหลอดออกซิเจนในเลือดมีค่าเท่ากับ0เวลา 3:50 นาทีชีพจร49ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต38ส่วน16มิลลิเมตรประหลอดค่าออกซิเจนในเลือดมีค่าเท่ากับ0เวลา 3:53 นาทีความดันโลหิตมีค่าเท่ากับ0หัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจเวลา 3:53 นาทีรวมสิริอายุได้97ปี5เดือน18วันจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกันคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาองค์ค่ำคืนวันที่30เดือนมกรา254เวลาที่353นาทีแน่นอนณวัดบ้านตาดจังหวัดอุดรพระเนนโยมญาตินี้อาจพากันหลับนอนทมหรือไทยรุ่มร้อนเศร้าโศกาก้มหน้าจาบานสะอื้นอัดอั้นทั่ว
กันไว้วันสะท้อนให้หาอาวรแน่นอกมีโยกโศกสันกีฬาพรำพึงถึงหลวงตามหาบัวนาท่านลาสังขารเข้าสู่นิพพานสถาพสิทธัวสารทิศรำให้น้ำตาหยดไหลดังใจจะขาดร้องให้แสนกำสดเศร้าสลดรุมร้องแม่ทำใจไว้ก่อนเมื่อตอนท่านไม่สบายแต่ก็ยังโหยหายรำหาน้ำตาน
จสะท้อนใครผู้ใดจะมาหาทอนช่วยพันผ่อนให้พ้นผ่านไปมีภัยมาพ้องจะเรียกร้องหาใครมาอุ้มคุ้มภัยช่วยพ้นจนภัยนิราศขาดตอน